บทเรียนสายเปเอชุติมาปล่อยโฮนาดชีวิตลั่นจากนี้ไม่ใช้ชีวิตคู่กับใครอีกแล้วเอชุติมาปล่อยโฮนาดชีวิตเล่าฟานเส้นสุดท้ายเลิกฟร้องพีคมากจากนี้ไม่ใช้ชีวิตคู่กับใครอีกแล้วบทเรียนชีวิตเตขั้นสุดโอนเงินให้อดีตแฟนเด็กเก็บทุกบาทเอชุติมานายนานางงามนักร้องนักแสดงสาวสุดแซ่บขอเคลียร์ชัดๆอีกครั้งพร้อมคอนเฟิร์มตาสว่างปล่อยบ้านรถโดนยึดหลังเลิกแฟนเด็กลั่นไม่เคยชวนใครเล่นการพนันพร้อมเปิดเผยบทเรียนชีวิตเตขั้นสุดโอนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้อดีตแฟนเด็กเก็บทุกบาทผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีทีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการเลิกกับแฟนมา8เดือนเขาออกมาแฉว่าพี่เอไม่ยอมผ่อนบ้านเอารถไปซ่อนทำให้เขาติดแบล็คลิสต์เพิ่งไปเจออดีตแฟนหนุ่มมาเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นในรายการเขาไม่ยอมรับอะไรเลยทั้งที่เราพูดเรื่องจริงมีหลักฐานทุกอย่างมีหลักฐานประกอบทุกอย่างเขาพูดออกมาปฏิเสธอะไรก็ตามต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าทำอะไรออกไปแล้วหลายเรื่องเขาก็ย้อนแย้งตัวเองผูกมัดตัวเองดิ้นไม่หลุดเลยค่ะเราก็โดนเขาด่าเยอะมากก็นั่งเงียบๆฟังไปอย่างเดียวคำที่โดนด่าจากแม่ดีฟแฟนก็ตาเหลือกเหมือนกันก็โดนเยอะค่ะก็นั่งนิ่งค่ะเขาบอกว่าเราตอแหลเจ็บไหมเราไม่ใช่คนแบบนั้นเขาจะด่าก็ด่าไปเราไม่ใช่คนตอแหลอย่างที่เขาพูดอะไรที่เขาพูดไปเดี๋ยวสังคมจะเห็นเองอย่างหลายเรื่องการเล่นหวยในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นเจ้ามือเราเป็นคนส่งเป็นลูกสะใภ้ก็ต้องช่วยเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มไปขายของตามตลาดนัดกับแม่เขาไปเป็นแม่ค้าหลายคนจะเห็นเอ้ขายของตามตลาดนัดเป็นแม่ค้าขายของให้แม่เขาพี่ไม่เจ็บค่ะเจ็บแล้วจุกต้องมีโกรธถ้าบอกไม่โกรธก็โกหกแต่ไม่อยากไปนั่งใส่อารมณ์กับเขาอยากพูดอะไรก็ให้เขาพูดไปเดี๋ยวสังคมจะเห็นกันเองโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยเราว่าเรานิ่งดีกว่าไปนั่งเถียงเขาอีกอย่างเขาเป็นอดีตแม่แฟนด้วยไม่เอาดีกว่าสมัยก่อนพี่ก็สนิทกันระดับหนึ่งสนิทค่ะแม่เขาขยันไม่อายทำกินไม่คอยวาสนาขายของตลาดนัดกันนะคะรายได้ที่ขายทั้งหมดคุณแม่เขาเก็บที่ไม่ได้แตะเลยมันเริ่มแย่เมื่อไหร่เริ่มแย่หลังจากที่ลูกเขามาอยู่กับเราหลังลูกเขาเริ่มเที่ยวคนเราพอเที่ยวก็ติดสนุกก็กลับบ้านช้าลงกลับบ้านเช้าขึ้นที่จะพิมพ์ในไลน์สมัยก่อนเรียกว่าฟรองที่รักพอเขาเที่ยวยันวางที่ก็เขียนว่าฟร้องยันหว่างประชดไปเลยเขาบอกว่าเราชวนลูกเขาเที่ยวตั้งแต่คบแรกไม่จริงค่ะฟร้องเขาเที่ยวตั้งแต่อยู่กาญจนบุรีซึ่งในกลุ่มเขารู้อยู่แล้วเขาเด็กผู้ชายก็เที่ยวกลางคืนซึ่งกาญจนบุรีเที่ยวสนุกมากเลยนะคะมีผับมีโน่นมีนี่เด็กPRเยอะแยะไปหมดค่ะเชียร์เบียร์เต็มไปหมดเขาบอกเอว่าเที่ยวตั้งแต่อายุ16ขนาดยังเข้าผับไม่ได้แต่มีคนพาเขาเข้าได้ค่ะพอเขามาคบเราเขาอายุ20เราถึงเพิ่งพาเขาเที่ยวเราบอกเขาว่าถ้าจะเที่ยวจะเลือกสถานที่ดีๆทองหล่อสุขุมวิทเราเลือกสถานที่ดีๆให้น้องเที่ยวเริ่มแย่ตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มแย่ตั้งแต่เขามีพฤติกรรมเรื่องผู้หญิงมาติดเขาติดโทรศัพท์คนเป็นแฟนจะรู้ตัวเองอยู่แล้วเขาจอดรถอยู่ที่คอนโดนานเกินไป 45-50 นาทีไม่เข้าห้องสักทีเราก็ย่องมาดูเขาก็หงุดหงิดใส่ขอดูโทรศัพท์เขาหน่อยได้ไหมปกติไม่เคยขอดูนะคะมารยาทคบกันก็ให้เกียรติผู้ชายแต่วันนั้นทนไม่ไหวแต่เขาก็ปฏิเสธจนวันนึงเขาหลับแล้วเขาลืมปิดโทรศัพท์เราก็เปิดเจอทุกอย่างก็ปลุกเขาเลยถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอีกประโยคที่แม่เขาพูดที่ลูกเขาเลิกเพราะพี่เอ้หมดตัวไม่มีเงินแล้วไงลูกเลยต้องเลิกเงินอยู่ที่เขาหมดค่ะเงินที่ทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่ลูกชายเขาหมดค่ะ
ตั้งแต่คบกันมาหลังเลิกก็เปลี่ยนแล้วค่ะเงินยังอยู่ฝั่งโน้นไหมก็เราก็ไม่ยุ่งค่ะเราอัปเดตเขาไม่ได้เพราะไม่ใช่ชื่อเราที่เป็นเจ้าของเงินแต่เขาเป็นเจ้าของชื่อบัญชีที่ต้องขอยืมเดือนละ 50,000 คืออะไรที่แม่เขาพูดว่าต้องยืมทีละ 50,000 เพราะเงินเราอยู่ที่ลูกชายเขาถ้าคุณจะเอาเงินขาดเหลืออะไรก็ให้ลูกชายคุณโอนไปสิแต่ลูกชายเขาไม่โอนแม่เขารู้สึกว่าเป็นเงินลูกชายเขาที่ทำงานไม่ใช่เงินเราแต่ลูกชายเขาทำอาชีพอะไรเป็นดาราเล่นหนังเรื่องอะไรเล่นละครเรื่องอะไรก่อนเงินทุกบาทเป็นของเราทำไมพี่ถึงเลือกให้เงินผู้ชายน้องเขาคบกับเราเหมือนอยากมีหน้ามีตาในสังคมเราก็อยากยกระดับน้องให้ภูมิใจในตัวเองว่ามีเงินเก็บมีบ้านมีรถทุกอย่างเหมือนเดิมกับเราแล้วไม่มีใครดูถูกเขาแต่เป็นเงินเราที่สังคมไม่รู้ค่ะแต่เรารู้กันแล้วพี่มีสลิปทุกอย่างแม้แต่ค่าทางด่วนเขาก็เบิกที่เราค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างคุณแม่เขารู้แต่ไม่ฟังทำไมถึงรักเด็กคนนี้ขนาดนี้ทำไมถึงยอมทุกอย่างพี่เอผิดหวังเรื่องความรักมาตลอดเด็กคนนี้มาเติมเต็มตอนที่พี่เอรู้สึกแย่มากในชีวิตหลายคนที่ดูรายการอยู่ถ้าช่วงหนึ่งคุณผิดหวังความรักหรือโหยหาหรือมันเฟลถ้ามีคนคนหนึ่งมาเติมเต็มเราจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนใจมันฟูมีคนคนหนึ่งมาเติมส่วนที่หายไปได้ซึ่งช่วงแรกเขาเติมเต็มเราได้จริงๆเขาเป็นเด็กน่ารักมากเป็นเด็กดีแต่เขาหัวอ่อนและเป็นเด็กเกินไปที่จะใช้ชีวิตกับเรานานเมื่อก่อนพี่เคยทำแบบนี้กับแฟนคนเก่าไหมไม่ค่ะคนนี้เป็นคนแรกที่เก็บเงินไว้ที่น้องเขาเพราะเขาค่อนข้างเป็นคนเก็บเงินอยู่ทุกเม็ดเงินทองไม่ค่อยกระเด็นเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้นำในชีวิตจะเก็บเงินให้เราได้เขาเก็บเงินเก่งค่ะช่วงแรกไม่มีปัญหาเรื่องการเงินช่วงแรกยังโอเคอยู่เวลารับงานก็โอนเข้าบัญชีน้องเพื่อทำสเตทเมนต์ให้น้องในการกู้บ้านกู้รถทุกอย่างทำทุกอย่างเพราะอยากอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าทำทุกอย่างถึงขนาดจะมั่นกันเลยเราเชื่อมั่นคนนี้มากกว่าเขาจะนำพาชีวิตเราไปรอดไม่เอาเปรียบเราหลายคนก็จะพูดว่าทำไมให้ขนาดนั้นทำไมโง่ขนาดนั้นบางทีทอกสินค้าชื่อคนรับก็เป็นชื่อเขาทุกบาททุกสตางค์ก็โอนให้เขาเห็นว่าเวลาจะใช้เงินตัวเองจะมีดอกเบี้ยถอนใจเวลาจะใช้เงินตัวเองเขาไม่ให้ใช้เราเป็นผู้หญิงบางทีต้องแต่งตัวมีค่าใช้จ่ายบ้างบางทีเราก็ส่งที่บ้านเราด้วยซึ่งบางทีส่งให้ที่บ้านเยอะกว่าส่งไปที่เขาเขาก็จะโกรธเราสมมุติเราส่งให้คุณแม่พี่สาวสมมุติเงินเข้ามา 200,000 จะโอนให้ฝั่งคุณแม่พี่สาว 1.500,000 แล้วให้เขา 50,000 ก็จะโกรธไม่ได้ก็เลยต้องให้ไปคนละครึ่งทำไมถึงเชื่อเขาทำให้เราไว้ใจขนาดนั้นเลยเหรอก็เขาเก็บเงินและเราก็อยากใช้ชีวิตคู่กับเขาเรามีเป้าหมายจะแต่งงานอยู่ด้วยกันเรื่องดอกเบี้ยคือยังไงสมมุติไอ้อยากใช้เงินของตัวเองเวลาขอเขาไม่ให้เราจะทำไงสมมุติเราอยากใช้เงิน 50,000 ตอนนี้เราก็ไปกระซิบเพื่อนเกขออนุญาตใช้ชื่อเพื่อนสาวในการกู้ที่ฟ้องแต่เป็นตัวเรานี่แหละแค่ใช้ชื่อเพื่อนแล้วเห็นดอกไม้ล่ะคะมหาศาลมากดอกใครคิดเขาคิดเองค่ะไม่มีจุดไหนที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องเหรอก็รู้สึกแต่เงินอยู่ที่เขาจะทำยังไงได้เราก็ต้องยอมเราเสียดอกร้อยละ10เลยนะคะ10ถึง15วันส่งทีถ้าเลทก็วันละ500 1,000 เพราะรักหรือเปล่าเลยปล่อยไปเราเอาออกมาไม่ได้จนตอนหลังเราไม่อยากฝากเงินไว้ที่เขาแล้วเราก็จะเตรียมกับเจ้าของสินค้าว่าอย่าบอกแฟนนะว่าเราได้รายได้เท่าไหร่ในวันนี้เราบอกแค่เท่านี้ที่เหลือเราจะโอนให้แม่เรานะตอนหลังเราก็เริ่มเก็บเงินที่คุณแม่เราก็เริ่มคิดได้เขาไม่รู้หรอว่าเราเป็นคนกู้ในชื่อเพื่อนตอนหลังเขาก็รู้ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าอยากใช้เงินก็ต้องจ่ายดอกซึ่งมันเป็นเงินเราถ้าเขาอยากซื้อของเขาเองล่ะ
ขาก็ได้ทุกอย่างไม่ต้องบอกเราเอาเงินของเราไปใช้เหมือนเขาเป็นเจ้าของเงินตอนนั้นอึดอัดมากแต่เรารู้ว่าถ้าเราไม่ให้เงินเขาก็ต้องไปตอนนั้นยอมรับว่ารักเขาเรามั่นใจอยากใช้ชีวิตคู่กับเขาผู้หญิงคนหนึ่งที่ผิดหวังเรื่องความรักมาตลอดพอมีผู้ชายคนหนึ่งมาให้ความมั่นใจจะมั่นกับเราจะแต่งงานกับเราเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายของเราแล้วเข้าใจไหมเรารู้สึกว่ามีคนรักเราแล้วมีคนอยากแต่งงานกับเราแล้วเราก็ภูมิใจเป็นเพราะความรักและความหลงถึงยอมเขาทุกอย่างเราอยากใช้ชีวิตคู่กับเขาตลอดชีวิตคนเราความรักเลือกไม่ได้รักใครสักคนเราทุ่มเทมากไม่ได้เอาเงินซื้อนะคะแต่เราคิดว่าเขาจะเมเนจเก็บเงินให้เราได้เราจะใช้ด้วยกันได้บ้านเป็นชื่อฟร้องเพราะอยากให้เกียรติเขาด้วยตอนนั้นอึดอัดไหมที่ต้องดูแลเขาขนาดนี้ก็อึดอัดแต่ไม่อยากให้เขาดูไม่ดีมาเดินกับเราแล้วคนจะมองว่าเขาเกาะเราเราไม่อยากให้น้องโดนคนประนามอยากให้เดินกับเราแล้วดูดีดูว่าเขามีอะไรหลังๆเขาจะไปเที่ยวไปดื่มรูดบัตรเครดิตได้เลยหลังๆที่โกรธอีกอย่างเราทำสเตทเมนต์เขาสวยมากสามารถทำบัตรเครดิตอันลิมิตได้เขาไปทำที่แบงค์เรารู้เพราะกลับมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปทำบัตรเครดิตแล้วนะตอนหลังเขารูดบัตรเครดิตหนักมาก 40,000 50,000 60,000 กว่าเราก็ถามเขาว่ารูดอะไรหนักขนาดนั้นเขาต้องมาหักเงินจากเราดังนั้นเราจะรู้ทันทีว่ายอดเขาใช้เท่าไหร่เขาบอกเอาไปจ่ายค่าของกินของใช้ในบ้านซึ่งให้ตายเถอะของกินของใช้ในบ้านเอ้กินแต่มาม่ากินแต่ข้าวธรรมดาริมถนนทั้งนั้นมารู้ตอนหลังว่าเป็นร้านทีอาร์อยู่แถวราชพฤกษ์เขาไปติดสาวที่นั่นมีหน้าล่ะใช้จ่ายเยอะมากเราไปสืบเพื่อนทุกคนก็เสิร์ชให้หมดว่าร้านนั้นเป็นร้านทีอาร์เป็นเล้าเขากินเฉยเฉยไม่โกรธเท่ารู้ว่าไปที่เล้าหรือมีทีอาร์กินเฉยเฉยไม่ได้โกรธอะไรมากแต่กินทุกวันโกรธเพราะกินยันหวังแล้วใช้เงินเยอะมากนะคะหมดเครดิตไม่สามารถทำเรื่องกู้ได้ไม่ได้หมดเครดิตนะคะแต่พี่เป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นชื่อของตัวเองเลยไม่ว่าจะบ้านหรือรถให้เป็นชื่อเขาเพราะฟรองอายุน้อยกว่าการที่เด็กอายุน้อยกว่าจะกู้ได้ระยะยาวกว่าผ่อนถูกลงเป็นการที่เราจะใช้ชีวิตด้วยกันนานๆทุกอย่างก็อยากให้เขามีเครดิตดีด้วยเขาเป็นคนพูดเองว่าอยากมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองเขาเป็นคนเลือกดูบ้านเองและมารับที่ไปดูเองนะคะตอนหลังเราโยกเงินไปอยู่สเตทเมนต์ของเขาหมดแล้วไงคะสเตทเมนต์เราเลยไม่สวยงามแล้วเขาดีดนิ้วนิดเดียวกู้บ้าน 4-5 ล้านได้กู้รถขนาดนั้นได้สเตทเมนต์ต้องสวยมากค่ะตลอดทั้งชีวิตเงินพี่ไม่อยู่กับพี่เลยเหรอมีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะไม่เลือกเก็บไว้ที่ตัวเองเพราะพี่เป็นคนสปอร์ตเวลาแฟนเดือดร้อนอย่างบ้านเขาติดแอร์ติดผ้าม่านเราก็โอนหมดค่ะเราเลยรู้สึกว่าเงินอย่าอยู่ที่เราเลยเวลาใครเป็นอะไรเราก็โอนหมดจริงๆผ่านมากี่เดือนถึงเปลี่ยนมาเป็นชื่อเราเลิกจริงจังก็4เดือนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นชื่อเราขนาดพ่อแม่เขาย้ายแอร์พี่ก็จ่ายให้พี่ก็เป็นสะพายเขาเนอะต้องช่วยเหลือกันอะไรที่อำนวยความสะดวกให้เขาได้เราก็ทำเพราะเราคิดว่าเราเอาลูกเขามาอยู่กับเราเราก็อยากช่วยทุกอย่างที่เราช่วยได้ทั้งแอร์ทั้งผ้าม่านทุกอย่างรถยนต์ที่บ้านเขาเนื่องจากน้องเขาไปเล่นบาคาร่าในเว็บเขาก็ไปยืมเงินเพื่อนเราทั้งหมดยอดสูงมากภายในวันเดียวยอดเราหายไปเลยถึง500,000ไหมเกือบล้านค่ะหัวเราะเราก็เลยทำยังไงได้เขาเลยเอารถที่บ้านเขาเข้าเราก็ต้องช่วยจ่ายโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเราช่วยจ่ายทุกเดือนเดือนละ 1,600,000 ค่ะเราก็ต้องทำเพราะเราเอาลูกเขามาเราต้องดูแลเรื่องถูกสั่งให้ย้ายออกจากบ้านภายใน30วันเราต้องหาบ้านใหม่อยู่ต้องมีที่พักใหม่ต้องเตรียมเงินในการขนย้ายการหาบ้านพักใหม่ไม่ใช่หาแค่ภายในเวลา30วันเราต่อรองคุณแม่เขาว่าขอ60วันได้ไหมเพราะเราเสื้อผ้าเยอะมากจะออกจากบ้านก็ต้องใช้เวลา
แล้วช่วงนั้นเราไม่ว่างเลยเราไปเมืองนอกทำงานบริษัทถ่ายละครมีการโชว์ตัวทำให้เราไม่ว่างในการมาขนย้ายของภายใน30วันรถ BM ผ่อนให้ด้วยดาวด้วยบ้านที่เขาอยู่ดาวด้วยผ่อนด้วยแต่พี่โดนเชิญออกใช่ค่ะเขาขู่เราตลอดถ้าเราไม่ผ่อนหรือหมดเงินเราก็จะไม่มีค่าอะไรเลยสักนิดเดียวเขาบอกมีทนายจัดตั้งแล้วหน้าบ้านไม่ให้เราออกถ้าจะออกต้องออกแค่ตัวกับเสื้อผ้าเท่านั้นซึ่งเราซื้อของเยอะมากเลยเฟอร์นิเจอร์ทีวีตู้เย็นที่มากับบ้านตัวอย่างที่ซื้อเราก็ไม่เข้าใจก็ปรึกษาตำรวจกับทนายว่าถ้าจะเอาเฟอร์นิเจอร์ทีวีตู้เย็นไมโครเวฟออกได้ไหมเขาบอกว่าเอาออกได้ถ้าแบงค์จะยึดแค่บ้านเท่านั้นแล้วอย่าทำบ้านสึกหรอซึ่งพี่เอ้ถ่ายให้ดูเลยเอ้ย้ายบ้านไม่เคยทำอะไรสึกหรอเลยดูคลิปได้ค่ะซึ่งเขาก็มางัดบ้านเราดูคลิปที่เขามางัดบ้านพี่เอ้ก็น้ำตาคลอถอนหายใจตลอดเวลามันเป็นยังไงบ้านที่เราอยู่ไม่ปลอดภัยแล้วตอนที่เราอยู่หลังนั้นเพราะเขามางัดบ้านวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงผู้ชายงัดบ้านเขางัดประตูกระจกทะลุเข้ามาหักหมดเลยงัดที่เปิดปิดเข้ามาวันที่สองก็งัดเข้ามาอีกเราก็ผวาว่าวันหนึ่งจะมีใครงัดเข้ามาแล้วทำร้ายเราหรือเปล่าเราอยู่แล้วไม่มีความสุขเขาก็ให้เราออกให้เร็วที่สุดบอกว่าเป็นบ้านลูกชายเขาซึ่งถ้าเห็นเราเก็บของหมดแล้วทั้งที่ของเยอะมากเราไม่ได้ทำให้ของในบ้านเสียหายเราขอเวลา60วันเขาก็ไม่ให้เรามีเวลาเก็บบ้านแค่3วันแล้วของในบ้านเยอะมากบ้านเราดาวเราผ่อนอีกฝ่ายช่วยผ่อนไหมไม่ช่วยค่ะแต่เพราะเขามีชื่อเป็นเจ้าของบ้านเขาเลยมีสิทธิ์ไล่เราออกได้ถูกค่ะแสดงว่าตอนเลิกกันถ้าเขาผ่อนบ้านหลังนี้ปกติเขาก็จะได้บ้านหลังนี้ไปเลยค่ะเราก็ไม่ว่าเพราะเราดาวให้หลายบาทแล้วเราจ่ายมาเป็นล้านล้านแล้วรถก็เป็นล้านล้านแล้วคุณก็สามารถเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติได้เลยเรายกให้ถ้าเขาจะเอาไปผ่อนต่อเองเอาไปเหอะค่ะทุกครั้งที่ออกรายการฟ้องไม่ขอโทษพี่เอ้เลยรู้สึกยังไงก็รู้สึกแย่จุกบอกไม่ถูกยิ่งเห็นคลิปความรู้สึกคืออยู่ในบ้านดีๆแล้วโดนเขาไล่ออกวันนั้นเอ้พูดหยาบคายนิดหน่อยเอ้โดนกระทำมาตลอดโดนเขากดเขาตวาดแล้วด่าๆซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เอ้เถียงแม่เขาร้องไห้พูดแล้วจุกทุกครั้งที่มีข่าวว่าลูกเขามีผู้หญิงคนอื่นพี่เอ้บอกว่ามีการไปเคลียร์กันครอบครัวแม่เขาพูดอะไรกับพี่เอ้บ้างเขาก็รู้ค่ะเขาพูดว่าผู้ชายก็นิสัยแบบนี้แหละก็จัดการกันเอาเองเขาจะไม่ขึ้นเสียงเรื่องนี้แต่จะขึ้นเสียงเรื่องเงินไม่พอใช้เหมือนเราดูแลลูกเขาไม่ดีเงินในบัญชีที่เป็นเงินเราแต่เขาไม่เชื่อหรอกค่ะเขาคิดว่าเงินลูกชายเขาซึ่งเอาจริงๆเขาไม่ได้มีละครมีหนังเราเป็นเหมือนผู้จัดเราก็จะบอกว่าตัวเองเราอยากให้น้องมีอาชีพมีรายได้เอาน้องเราเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้สักตัวได้ไหมช่วยน้องหน่อยให้น้องมีชื่อเสียงมีรายได้หรืออย่างที่เขาบอกว่าเขามีงานเราเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวก็ให้ทอล์คคู่เพราะอยากให้น้องได้ตังค์ด้วยน้องก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะได้ทีละ 5,000 8,000 เพราะน้องไม่ได้มีชื่อเสียงแบบเราแต่อยากให้น้องเขาภูมิใจว่าเขาทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งเราอยากให้ภูมิใจตรงจุดนี้เพราะที่ผ่านมาเขาพึ่งเราตลอดเราก็อยากให้น้องเขาภูมิใจในตัวเองเป็นลูกผู้ชายพอเราบ่นเรื่องนิสัยลูกชายให้เขาฟังแม่เขาบอกว่าผู้ชายก็เป็นแบบนี้แล้วเราทำยังไงเราก็ไม่รู้ทำไงเราเข้าใจว่าผู้ชายมีเจ้าชู้นอกลู่นอกรอยบ้างเราเข้าใจแต่การทำซ้ำๆผิดแล้วไม่จบผู้ชายหลายๆคนเขาผิดเขาไม่ทำซ้ำเขาจบภรรยาก็ให้โอกาสเพราะมันคือการพลาดแต่อันนี้มันคือการทำซ้ำต่อกันมันไม่ใช่พลาดแล้วพี่เอ้ทำงานหนักมากได้เงินมาก็ไม่ได้ใช้กว่าจะได้ใช้ก็เสียดอกเบี้ยแม่เขายังมาบอกว่าเลี้ยงดูลูกเขาไม่ดีอีกจุกมากไหม
จุกมากเราพูดอะไรไปก็โดนเขาด่าตลอดเราไม่เคยเถียงเขาอยู่แล้วตั้งแต่คบกันมา6ปีไม่เคยเถียงแม่เขาเลยสักครั้งเดียวเพิ่งเถียงเขาวันนั้นมันโดนกดดันสุดๆแล้วเขาให้เราออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นลูกเขาถ่ายให้แม่เขาดูว่าเราเอาเฟอร์นิเจอร์ออกแล้วแม่เขาด่าเราเป็นชุดเลยวันนั้นเป็นวันที่เราหลุดจริงๆเราไม่ไหวแล้วมีบางคำที่เราพูดไม่เพราะกับแม่เขาราดวาดซึ่งปกติไม่เคยเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเถียงแม่เขาวันนั้นที่ฟ้องมาก็คุยกันไม่ดีแล้วตอนหลังๆฟ้องเปลี่ยนไปเลยค่ะไม่เคยขอโทษเพราะมีคนดูแลใหม่แล้ววันนั้นคุณแม่เขาอยู่ในสายนะที่ตลาดแวดๆแล้วขู่ตลอดถ้าไม่ออกเดี๋ยวนี้จะมีหมายจับล็อกหน้าบ้านไม่มีที่อยู่แจ้งความแล้วนะว่าเธอยักยอกทรัพย์ทุกอย่างกดดันมากถ้าไม่มีจุดระเบิดกับแม่วันนั้นพี่เอจะผ่อนต่อไหมผ่อนต่อค่ะแต่แม่เขาไล่เราเยอะมากเหมือนเราไม่มีที่อยู่แต่คนเราต้องมีศักดิ์ศรีถึงเราจ่ายเราดาวเขามาบังคับมาขู่เราตลอดว่าเราจะโดนโน่นนี่เราก็เลยรู้สึกว่าเอาไปเหอะทุกอย่างจะได้จบไม่อยากใช้ชีวิตให้มีปัญหาแล้วทั้งลูกทั้งแม่เขารู้ไหมว่าพี่เอชุติมาคือนางสาวไทยดาราดังในประเทศไทยตลอด30ปีหรือแค่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งในสายตาเขาก็คงเป็นแค่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งในสายตาเขาเพราะเขาพูดตลอดว่าละครพี่ก็ไม่เคยดูหนังก็ไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างและเขาก็ไม่สนใจไม่อยากรับรู้เรื่องราวท้อกับชีวิตตัวเองไหมที่ต้องมาเจอแบบนี้อีกแล้วท้อค่ะถอนใจแต่เราก็โทษเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราเป็นคนเลือกเองเราก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่ตอนที่เราเลือกไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครรู้อนาคตตัวเองว่าคนที่เราคบเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีถ้าเรารู้เราคงไม่คบเขาแล้วหรอกค่ะแต่นี่ปล่อยเวลามา6ปีพี่เอถือมากเวลามีแฟนแล้วอยู่กับแฟนแล้วจะอยู่คนเดียวจริงๆต่อให้ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คิดว่าความดีของเราจะชนะใจเขาได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็พยายามเอาความดีของเราสู้ตลอดพอทะเลาะกับคุณแม่เขาพี่เอร้องไห้ไหมร้องค่ะแต่ร้องปั๊บฟ้องก็โดนคุณแม่บอกว่าให้ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ห้ามอยู่กับอีนี่ห้ามอยู่กับเราห้ามอยู่กับมันเขาก็กลับเลยค่ะเขาไม่อยากให้ลูกเขามาอะไรกับเราเวลามองตามองค์หน้าเขาภาพเก่าๆกลับมาไหมตอนที่เจอเขาในรายการก็รู้สึกค่ะคุณแม่เขาไม่เข้าใจอะไรในชีวิตเราสองคนอยู่ด้วยกันมา6ปีกว่า24ชั่วโมงไปมาอยู่ด้วยกันทุกที่ไปต่างจังหวัดด้วยกันความดีฟร้องก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีฟร้องเป็นเด็กหัวอ่อนเป็นเด็กที่ดีแต่เขาอาจจะมีอะไรที่เป็นข้างหลังของเขาทำให้เขาเปลี่ยนไปแล้วที่ไม่ชอบคือเวลาออกรายการอยากให้ฟร้องเป็นคนตรงๆอย่าโกหกประชาชนอย่างเรื่องเที่ยวกลางคืนของเขาเอาจริงๆเพื่อนดาราก็เคยเที่ยวกับเขามาตูมก็รู้เรื่องเขาจะไม่กลับอยู่ยันหว่างตลอดเราก็ต้องไปนั่งรอเขาบางทีเราเป็นดาราระดับนี้ต้องเอาเก้าอี้ในร้านคาราโอเกะต่อกัน 4-5 ตัวนอนรอเขาร้องเพลงบางทีไปนอนรอในรถไปนอนรอในปั๊มน้ำมันเธอชีวิตฉัน9โมงแดด2ฟ้าชุติมาเดินไปล้างหน้าในปั๊มน้ำมันเพราะแฟนยังน็อกหลับเนื่องจากเราขับรถไม่เป็นจนมีแฟนคลับทักว่าคุณชุติมาทำไมตื่นเช้าเราก็พูดไม่ได้ว่าเรานอนที่ปั๊มน้ำมันทำไมไม่อยู่บ้านทำไมยอมรอหลังๆเขากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆก็เลยคิดว่าเราไปดูแลเขาดีกว่าเผื่อเวลาเขาขับรถไม่มีสติอย่างน้อยก็ยังมีเราคอยเตือนเขาเราไปเป็นเพื่อนเขาพอวันที่เขาบอกว่าเขาขับไม่ไหวจริงๆเราก็บอกว่าไม่เป็นไรก็จอดปั๊มซะเลยยังดีกว่าจอดริมถนนเราจะกีดขวางการจราจรก็ไปขออนุญาตเด็กปั๊มจอดเปิดกระจกนิดนึงกลัวตายเหมือนกันพี่ไม่ห้ามเขามีห้ามแต่ห้ามไม่อยู่แล้วห้ามยังไงเขาก็ทำเหมือนเดิมสงสารตัวเองไหม
สงสารตัวเองมากย้อนมาดูตรงนี้แต่ก็ยอมรับว่าเราผิดด้วยที่เลือกเขาบางคนอาจสมน้ำหน้าเราบางคนอาจเข้าใจเราแต่ความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ถ้าโดนหนักๆแบบเรามันต้องงูบอ่อนแล้วเอไม่ได้โดนกดดันจากแค่ฟ้องโดนกดดันจากครอบครัวเขาด้วยเยอะมากอะไรทำให้รู้สึกว่ายอมผู้ชายคนนี้ขนาดนี้4ปีแรกเขาเป็นเด็กน่ารักที่สุดค่ะปี5ปี6ที่เขาเปลี่ยนไปตอนแรกคิดว่าความดีน่าจะชนะใจเขาได้แต่กลับไม่ชนะใจเขากลับหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเริ่มเจ้าชู้เริ่มกินเหล้าใช้ชีวิตโดยไม่แคร์เราเลยสักอย่างเรารู้สึกแย่แล้วเลยขอไปดีกว่าเลิกกับเขาที่เป็นคนขอเลิกเองนะไม่ใช่เขาขอเลิกเราพี่ออกจากบ้านกับลูกบุญธรรมหิ้วกระเป๋าไปหนึ่งใบลากออกไปบอกว่าไปแล้วนะเขาก็ไม่เชื่อเพราะที่ผ่านมาบอกว่าจะไป10รอบแล้วแต่ไปไม่ได้ให้อภัยเขาตลอดสิ่งเดียวที่ทำให้เลิกกับเขาได้คือออกจากบ้านหลังนี้และไม่เจอเขาอีกเลยค่ะถึงเลิกได้พี่จะเป็นคนแบบนี้อะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้รู้สึกว่าฉันไปแล้วนะมันสุดๆแล้ววันนั้นเขากลับบ้าน9โมงเช้าพี่นั่งรออยู่ตรงฟุตบาทหน้าบ้านมันไม่ไหวแล้วจริงๆแดดส่องแล้วก็คิดว่าฉันทำอะไรอยู่วะนั่งให้แดดเผาตัวให้สุดๆร้องไห้นั่งอยู่หน้าบ้านให้แดดมันเผาแล้วถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่วะชุติมาร้องไห้มันไม่ไหวจริงๆก็คิดว่าควรไปได้แล้วควรที่จะเดินออกไปสักทีปิดหน้าร้องไห้จริงๆไม่อยากร้องไห้ให้ดราม่าให้ทัวร์ลงไม่ได้อยากร้องไห้นะคะมันเห็นภาพวันสุดท้ายที่เราเลิกเราไม่ไหวจริงๆเราสุดๆแล้วจริงๆถามว่าน้องดีไหมน้องดีมากในช่วงแรกๆจากกันด้วยดีนะคะยังมีคำพูดให้กันเลย3เดือนแรกยังไลน์หากันวิดีโอคอลหากันยังร้องไห้เรายังรักกันอยู่รักมากด้วยค่ะรักจากใจแต่พอเขาเริ่มไปทำงานกลางคืนเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีคนซัพพอร์ตจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาบล็อกทุกทางบล็อกเฟซ IG TikTok Line ก็บล็อกเขาก็อยากมีชีวิตของเขาต่างคนก็ต่างบล็อกเราก็อยากมีชีวิตของเราเราจะบอกน้องในแชทว่าขอให้น้องเจอคนดีๆให้รักเขาเหมือนที่เรารักขอให้มีชีวิตดีๆเรียนหนังสือให้จบและเตือนเขาว่าคนเราถึงหน้าตาหล่อแต่การศึกษาน้อยจะใช้ชีวิตยากความหล่อไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตนะจะมีช่วงเราแย่โทรมแก่แต่ความรู้จะอยู่กับเราตลอดชีวิตที่เราส่งเขาเรียนตลอดเพราะเราอยากให้เขามีความรู้ต้องหล่อและฉลาดด้วยจะทำให้เขาไปข้างหน้าได้เยอะแล้วเรื่องคนใหม่ซัพพอร์ตตามเรื่องแบรนด์เนมเราก็บอกเขาว่าของแบบนี้แค่ฉาบฉวยวันหนึ่งเราเสียชีวิตไปแล้วก็เอาลงๆไปไม่ได้เก็บเงินไว้ดีกว่าไม่ต้องฟุ้งเฟ้อตอนเขามีคนดูแลใหม่เราเคยเตือนเขาที่ออกรายการแล้วเสียน้ำตาเพราะอะไรมันจุกกับตัวเองเวลาเราพูดถึงคนที่เราเคยรักมากๆแล้วเราจำภาพวันนั้นเราเลิกเพราะอะไรมันมีภาพจำขึ้นมาในตัวมันเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนอะไรมาเยอะๆแล้ววันหนึ่งหมดความอดทนหลายคนถามว่าเพราะอะไรมันมีจุดหนึ่งที่หมดความอดทนจริงๆแล้วเราต้องงูบถ้าอยู่ที่เดิมเราก็งูบอ่อนไม่ได้สักทีก็รู้สึกว่าพอแล้วเรานั่งมอตัวเองในกระจกตลอดเวลาว่าเราคือใครเราเป็นคนของประชาชนเราต้องเข้มแข็งรักตัวเองเยอะๆไปหาคุณแม่หาครอบครัวที่บ้านซึ่งเขาก็รู้แหละเราก็ไปกราบเท้าแม่เขาก็ลูบหัวเราคนรักเราที่สุดคือครอบครัวเราเขาไม่เคยทำร้ายจิตใจเราที่บอกว่าเราแกล้งเอารถไปซ่อนไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้แกล้งอะไรเลยค่ะเพราะเราดาวเองและผ่อนให้ดูแลทุกอย่างไม่รู้จะแกล้งไปทำไมไม่ได้มีผลดีกับเราเพียงแต่คุณไม่ให้โอกาสเราเองบ้านคุณไม่ให้โอกาสเราเลยในการที่เราจะมูฟออกไปไล่เราออกจากบ้านหาว่าเรายักยอกทรัพย์หาว่าเราเอารถไปจำนำแยกชิ้นส่วนรถทุกอย่างไม่เคยให้โอกาสผู้หญิงคนนี้เลยสักครั้งเดียวไม่เคยให้โอกาสในการที่เราจะมูฟหรือตั้งตัวใหม่คุณมีแต่กดดันข่มขู่เราตลอดเวลา
ดิสเครดิตเราทุกอย่างเรื่องเขาเอารถไปรีไฟแนนซ์เพราะเสียเงินจากการเล่นบาคาร่าเรารู้เรื่องตอน10 โมงกว่าเขาร้องไห้เพราะเสียไปเกือบล้านภายใน 3-4 ทุ่มวันนั้นจน10 โมงเช้าเขาน่าจะเล่นพนันออนไลน์เขาก็ไปนั่งเจรจาอยู่ข้างล่างเราหลับแล้วเขาไปคุยกับผู้หญิงชื่อแป้งอะไรไม่รู้เรารู้อีกทีก็คือเขาหมดไปเยอะแล้วเงินที่เสียไปคือเงินที่เราทำงานมาและใส่ไว้ในบัญชีเราเสียใจที่น้องทำอะไรไม่ปรึกษาเราเขาอยากรวยทางลัดเขาคิดว่าเขาเล่นแล้วจะได้กลับมาถ้าเราอยู่ด้วยกันคนเป็นสามีภรรยาควรปรึกษากันไหมไม่ใช่ทำงุบงิบงิบพอพลาดมาก็บอกเราทีหลังเราต้องรับผิดชอบให้อีกค่ะเสียใจไหมในรายการเขาบอกว่าไม่ได้เล่นการพนันมีแชทที่เขาโอนเงินไปทางโน้นก็เห็นกันทั้งประเทศไทยอยู่แล้วเรามีหลักฐานหมดมีสลิปมีทุกอย่างเราไม่พูดโดยปากเปล่าพูดไปเรื่อยเปื่อย แต่งเรื่องเราไม่ทำค่ะทุกอย่างมีหลักฐานชี้ไปอยู่แล้วว่าเขาไปเล่นยังไงชีวิตคู่ถ้าสุดทางแล้วไม่มีความสุขอยู่แล้วทุกวันก็ออกมาดีกว่าสู้เราหาความสุขให้ตัวเองเราอยู่คนเดียวก็ได้ทุกวันนี้อยู่มา9 เดือนแล้วไม่มีแฟนเลยมีคนมาชอบแต่เราไม่ใช้ชีวิตคู่กับใครอีกแล้วไม่เอาแล้วค่ะขออยู่นิ่งๆเป็นเพื่อนกินข้าวได้จะไม่เปิดโอกาสให้ใครไปไหนจะเอาลูกสาวไปเป็นเพื่อนไปเป็นหมู่คณะไม่ไปกับใคร2 ต่อ 2แล้วตอนนี้ทุกคนบอกว่าใครมาจีบเอต้องผ่านเพื่อนก่อนเช่นบุ๋มตรีรักต้องรัชนีกรฮันนี่น้องจอยในวงการบันเทิงที่สนิทเราก็ขอสกรีนเวลาใครมาจีบเขาก็มานั่งดูด้วยเป็น10 คนทั้งผู้ชายทั้งทอมงงมากเพราะเพื่อนเราจะรุมถามเพราะเราเคยพลาดมาไงมีใครรอดไหมรอดเป็นเพื่อนไม่ได้รอดเป็นแฟนเพื่อนไม่อนุญาตเขาบอกที่เล่นรูเล็ตเล่นค่ะแต่ไม่ได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวออนไลน์หรือโลกโซเชียลไม่ทันเขาเลยค่ะไม่รู้เรื่องสักอย่างการเล่นก็ต้องมีคนสมัครให้แล้วเราก็ฝากเขาเล่นนั่งดูเขาเล่นฝากเงินไปเล่นด้วยสนุกแต่ไม่ได้เล่นจริงจังอย่างเขาบอกว่าเราเคยพาเขาไปคาสิโนดาราไปโชว์ตัวเยอะมากค่ะที่รู้จักเจ้าของคาสิโนเขาจ้างที่ไม่เอาเหรอคะจ้างชั่วโมงจะแสนวันหนึ่ง2 รอบ 200,000ไป3 วันได้600,000ไม่เอาเหรอคะดาราเอากันทั้งนั้นแหละค่ะเขาบอกเราชวนเขาเล่นไม่ค่ะเราทำงานอยู่บนเวทีเขาอยากเล่นอะไรก็เรื่องของเขาต่างคนต่างอยู่ให้เงินเขาไปนิดหน่อยอยากเล่นอะไรก็เล่นเรื่องของเขาปกติข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วได้เงินเร็วมากเวลาโชว์ตัวที่นั่นเขาก็ไม่ฟังเราหรอกค่ะเขาก็เล่นของเขาเราก็สนุกของเราเงินอยู่ที่เขาหมดแล้วหลังๆเราเอาเงินส่วนไหนใช้เราเก็บไว้ที่คุณแม่และที่ไลฟ์ขายของรายได้สูงมากสปอนเซอร์จ้างเอไลฟ์ขายของสมมุติเดือนหนึ่ง10 ครั้งเป็นเงินเท่าไหร่แล้วได้เปอร์เซ็นต์จากการไลฟ์ขายของอีกสินค้าตัวหนึ่งได้10-30%ก็แล้วแต่เขาวันหนึ่งก็ขายของได้วันเป็นแสนเลยนะคะไลฟ์อยู่ที่บ้านอดีตแฟนบอกให้หารค่าไฟถูกค่ะก็ต้องโอนค่าไฟให้เขาด้วย6 ปีเลือกที่จะเปให้เขาตอนนี้พอจากมาทำไมถึงเสียน้ำตาให้เขาอยู่ทั้งที่รู้ว่าเราเลือกเองไม่ใช่เขาไม่ได้อยากเสียน้ำตาสักนิดเดียวแต่พอพูดถึงวันที่เราตัดสินใจเดินออกจากเขาไปมันเห็นภาพผู้หญิงที่อยู่กับแฟน6 ปีมันสะท้อนใจมันจุกบอกไม่ถูกภาพความทรงจำดีหรือไม่ดีมันก็ตีขึ้นมาหมดต่อให้พี่ทำเป็นเข้มแข็งให้ตายยังไงผู้หญิงก็อ่อนแอค่ะมันเป็นเรื่องความบอบบางอ่อนแอของผู้หญิงเรื่องความรักมันบอกไม่ได้เรื่องนี้สอนอะไรต่อไปนี้จะรักตัวเองเยอะไม่เอาเงินไว้ที่ใครแล้วจะไม่เป็นสายเปแล้วพอแล้วค่ะคนจีบตอนนี้มีทั้งผู้ชายต่างชาติและทอมจีบเยอะมากแต่ตอนนี้ขอเป็นเพื่อนดีกว่าตอนนี้ทำงานได้เงินเท่าไหร่
ที่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้า9ตัวเขาก็เอ็นดูเราต่อสัญญากันตลอดที่จะเอารายได้ตรงนี้ไปลงทุนบาร์ทอมโฮสต์และเอาเงินไปลงทุนอีกร้านหนึ่งร้าน3วัน2คืนเป็นเพลงยุค90อีก2เดือนเปิดแล้วตรงวังหินซอยลาดพร้าว71พยายามเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจทั้งหมดคอนเสิร์ตแรกจะเอาเจเจตรินมาลงถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรอยากบอกว่าจริงๆไม่อยากเป็นประเด็นเรื่องนี้เลยไออยากจบตั้งนานแล้ว9เดือนไม่เคยพูดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเขาเล่นบาคาร่าไม่เคยพูดเลยค่ะเก็บไว้ในใจคนเดียวตลอดอยากให้จบแบบไม่มีปัญหาอะไรเพราะยิ่งพูดไปก็เหมือนสาวไส้ให้กากินคนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของคนสองคนมาสาดโคลนใส่กันเราไม่อยากให้เกิดกรณีนี้แต่ฟร้องเป็นคนเริ่มจุดประเด็นเรื่องนี้เองโดยไปขอความเป็นธรรมกับเพจสายไหมต้องรอดเลยทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังมากแล้วคุณทนายรัชพลที่โพสต์ว่าเราจะเจอยาแรงซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้เป็นทนายแล้วก็เลยทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเราก็ต้องออกมาชี้แจงขอความเป็นธรรมของเราคืนอย่าฟังความข้างเดียวจริงๆเราไม่ได้ประจานอะไรน้องเลยเราเอาความจริงมาพูดให้ทุกคนฟังที่บ้านถ้าฟังอยู่อยากบอกที่บ้านเขาว่าชื่อเสียงคนเราอย่างเอ้เป็นอดีตนางสาวไทยเล่นละครกำลังจะเปิดกล้องอีก3เรื่องเอ้เป็นนักร้องคอนเสิร์ตเพิ่งจบไปดังนั้นมูลค่าในตัวเราสูงมากเราไม่ได้สร้างชื่อเสียงภายในวันเดียวกว่าที่เราจะเติบโตอยู่วงการให้คนยอมรับได้ขนาดนี้อยู่ในวงการมา40ปีการดิสเครดิตคนมีชื่อเสียงก็ลองคิดเป็นการบ้านไม่ว่าจะเป็นการที่คุณด่าเอ้ออกสื่อหมิ่นประมาทซึ่งหน้าทุกอย่างคุณต้องคิดได้ค่ะเพราะสามีคุณเป็นตำรวจถ้าเอ้ไม่ผิดเอ้ไม่ยอมก็ฝากไว้แค่นี้ขอให้คุณมีความสุขหลังจากนี้อาจออกอีกหนึ่งรายการแล้วจะไม่พูดถึงคุณแล้วนะคะก็จบไปซะเรื่องราวของเราแล้วก็เราอาจได้เจอกันอีกนะคะหมายความว่าจะมีเรื่องคดีใช่ค่ะแน่นอนค่ะก็อยากให้ดูยาวๆติดตาม EP ต่อไปมันต้องยาวแน่ๆคลิปสัมภาษณ์เอ้ชุติมา